ไปดูที่ผลการแข่งขันของนัดเปิดสนามแอฟริกันเนชั่นคัพครับเจ้าภาพกาบองนั้นพลาดโอกาสในการได้3แต้มเพราะว่าโดนกินีบิเซาตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับนัดเปิดสนามของแอฟริกันเนชั่นคัพที่ประเทศกาบองครับเป็นการแข่งขันในวันแรกของกลุ่ม A ครับกาบองเจ้าภาพนำทัพมาโดยปีแอร์เอเมริกอบามายองจากบูรุสเซียดอทมุนกับกินีบิเซาน้องใหม่ที่เพิ่งแข่งขันรายการนี้รอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกครับนี่คือจังหวะประตูขึ้นนำ 1-0 ของทีมเจ้าภาพนะครับเป็นจังหวะการชาร์จของผลเข้าไปของโอบามายองครับเปิดบอลเข้ามาโดยเดนิสบูอังกานะครับและเกมเหมือนจะเป็น3แต้มของทีมเจ้าภาพแล้วนะครับแต่ว่ามาโดนตีเสมอทดเวลาบาดเจ็บครับเป็นจังหวะฟรีคิกของเซซินโยที่เปิดฟรีคิกจากฝั่งขวาจังหวะนี้เลยครับแล้วก็ให้ทางด้านฮัวลี่ซูเรสมงตีเสมอทดเวลาบาดเจ็บทำให้แบ่งแต้มไปได้แบบสุดมันครับก็แบ่งแต้มไปทีมละ1คะแนนนัดเปิดสนามระหว่างกาบองและกินีบิสเซาครับผลการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันแคมเบรูนแชมป์4สมัยก็ทำได้เพียงแค่เสมอกับบูกินาฟาโซ1-1ทำให้ตอนนี้จบนัดแรกของกลุ่ม A ทั้ง4ทีมมี1แต้มเท่ากันจากผลเสมอ1-1ทั้ง2คู่ครับ